หน่อยแม่ก็ดีใจขอบคุณทุกทุกท่านวัดล่างนั้นก็สบายใจวันนี้คืนที่4คืนที่4ต่อจากนี้ก็คืนที่เท่าไหร่จะถามทำไมก็รู้ว่าคืนที่4แล้วต่อไปคืนที่เท่าไหร่ก็มีแน่ข้าจะเอาคืนที่6ที่7ให้รีบถ่ายรูปตะพวงไว้พี่ก่อนที่จะไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวตายซะก่อนเฮ้ยตกใจดีใจที่ได้เจอดีใจและที่ได้มาเจอขอนำเสนอสิ่งดีๆต่อไปร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลให้ทุกคนจงสบายใจได้บุญกันทุกครั้งให้สุขสำราญเบิกบานฤทัยหลวงปู่แผ่วคุ้มครองบรรดาพี่น้องทั้งหญิงชายและจึงขอเชิญให้เจริญยิ่งขึ้นจะหลับจะตื่นให้สดชื่นแจ่มใสนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นแต่พอตอนตื่นเงินหมื่นหายให้เงินแสนเข้ามาแทนทีให้เงินแสนเข้ามาแทนทีขอให้เป็นเศรษฐีกันทุกรายเอ้ชายยังไม่ดังเอาไหมเอาไหมเอชาเอชาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับเพลงเราดังเนาะคนร้องได้เราดังจังเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะฮะบางคนก็มาทุกคืนก็ขอได้รับความขอบคุณโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับเพิ่งจะโมมาแบบก่อนอื่นต้องขอบคุณอาจารย์นักดนตรีนะที่อุตส่าห์มาช่วยขอบคุณมากทุกคนเลยพี่ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะไม่ได้ไปฉี่เลยเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันฉี่ให้ตีก่อนตีก่อนเลิกตีแล้วค่อยไปเขย่าเดี๋ยวเอาเก้าอี้มาเสริมอีกก็ดีจังนะครับเดี๋ยวดูนักร้องเยอะแยะเลยแดนเซอร์สวยด้วยชอบไหมอ่ะชอบดิขอแล้วเมียแกล่ะเมียอ๋อจะพูดดังทำไมอย่าออกไม้ที่มันใช่พวกแดนเซอร์ทำไมเหรอตัวนิดตัวน้อยหัดไว้นมกันนี่พวกเนี้ยมันยังไงวะเมื่อวานที่ไปพวกพลอยเป็นไงโจ๊กตะโจ๊กโอ้โหแดนเซอร์แบบสวยมากเขาบอกว่านายโยงเดี๋ยวเลิกแล้วนะเมื่อคืนเลิกดึกกันเลิกแล้วเดี๋ยวเจอกันที่เซเว่นว้ายสบายเลยเสร็จแกสิงั้นน่ะไม่ได้ไปครับเอาทำไมอ่ะไม่รู้มันนัดสาขาไหนก็ไปตะเวนดูแล้วแถวเวิร์คพอยต์ไม่มีกี่สาขาอยากให้มีความสุขให้สนุกสนานกันหลังจากที่ทำบุญกันแล้วเนาะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะฮะซึ่งบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาววัดรางหมันบ้านใกล้เรือนเคียงที่มาร่วมบุญร่วมกุศลกับทางสมาคมสันติตลกแห่งประเทศไทยครับแล้วก็สมาคมนักเพลงลูกทุ่งแล้วก็อีกหลายๆท่านนะฮะที่มาร่วมด้วยช่วยกันทั้งนักร้องดาราศิลปินตลกโอ้โหทั้งนั้นเลยครับผมมาเป็นกองโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยรออยู่หลายท่านด้วยกันคุณมัมพี่โน้ตอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยฮะที่เห็นอยู่คุณโย่งจะบอกทำไมเนี่ยโอ้ยขึ้นมาแล้วไม่ต้องบอกคุณโย่งไอ้นงไอ้พวงโอ้โหแหมเวลาที่เองตัวเองคุณโย่งโอ้นอโอ้นอโอ้นอนวลเอ้ยเอ้ยยะเอ้ยเอ้ยอ๋อเดี๋ยวทำไมอ่ะอันนี้เป็นเพลงจากทางภาคเหนือชื่อเพลงแอลเคราซอแต่ทางภาคเหนือเขาจะร้องเครากับเสียงซออู้บางทีก็ใช้สออีแต่ว่าส่วนมากจะใช้สอดวงไม่มีแล้วสอบ้านแล้วมาดังดวงต้องดวงอยู่เนี่ยนี่ก็ช่างทำนี่เพลงทางเหนือทางเหนือเพลงพื้นบ้านเพลงทางเหนือก็ต้องเพลงนี้ดิเพลงอะไรเหรอตอนย้อน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 ไม่ต้องเอาตอนย้อนเอาตอนต่อไปดีกว่ายุ่งท
ทำไมจะให้รีบจบบทบุญโดยเร็วเอาเพลงพื้นบ้านก่อนเพลงพื้นบ้านมีเยอะนอกจากเพลงฉ่อยเอชาเอชาที่เคยฟังก็ยังมีเพลงลำตัดลำตัดเพลงอีเซลเออขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยจริงๆแล้วที่บ้านเนี่ยเคยมีญาติเป็นพื้นบ้านมีพ่อแม่ไอ้ปู่ย่าตายายก็เป็นพวกลำจัดเพลงฉอยนะเลยตาเขาตั้งก็เป็นวงเลยนะเป็นวงเลยมีพี่น้องเป็นบทก็สอนต่อกันมาแล้วพ่อกับแม่นี่เป็นไหมเป็นพ่อกับแม่ก็เป็นพ่อนี่เป็นหัวแรกหรือว่าแม่เคยได้อายุรอเนี่ยเดี๋ยวมาจะไปไหนจะไปเอาใบสมุนโนครัวมาให้เขาดูเออรีบไปแล้วก็รีบมาเนอะเฮ้ยประชดเอาร้องเพลงแซวเขาจะร้องเกี่ยวสาวโบราณแม่สวยจริงโว้ยแม่สวยจริงว่าแม่ลอดเมย์ลงมาแต่เมื่อไรถ้าสวยอย่างนี้ก็น่าจะมีผัวเลยก็จะได้ชมก็จะได้เชยให้เชิญหัวใจถ้าหากได้เสียเข้ามาเป็นเมียของพี่อยากไม่ให้น้องดีแม่ทำอะไรถึงเวลากินแล้วพี่จะคอยปอนเออเงอเออเงยพี่จะคอยปอนโบราณเขาว่าไปงั้นช่วยจะร้องต่อเนี่ยจะไปไหนพี่จับไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็จะตามไปตกไปเมืองเมฆจะตามไปขอตกไปเมืองนอนพี่จะตามไปไทยตกลงในทะเลจะเล่เรือรอโดนหาหักคอพี่ก็ยอมตายถ้าหากน้องตกลงไปในเหวจะคว้าปั้นเอวเธอดึงขึ้นไว้ถ้าหากเธอตกลงในซอกหินเขาจังแหวกหินเอาขึ้นมาให้ได้เอาอีกเอาอีกถ้าหากน้องตายไปเป็นผีจะปั้นของดีเอาไว้ดูให้ได้เรื่องตรงเรื่องปั้นปั้นไปร้อยแปดปั้นตาปั้นตามันก็เป็นเสน่ห์ของเพลงเพื่อนบ้านเราว่ากันต่อไปเพื่อความสนุกสนานอันนี้เป็นเพลงอีเซลในเอาหายเที่ยวเที่ยวมาเถอะนะแม่มาพี่จะพาน้องเที่ยวขอเวลาฉันเที่ยวหายอะไรเหรอไปดูพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวต้องร้องแบบนี้เออได้มาเถอะนะแม่มาพี่จะพาน้องเที่ยวไปดูพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหาโอ้ยท่านแน่จะเอ๋จะเอ๋มากไม่ต่อมาช่วยกันร้องต่อว่าไปดูพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวมาทางนี้มาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนจะได้รู้จังหวะไปดูพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหาให้สุขโขมาเถอะนะแม่มาพี่จะพาน้องเที่ยวไปดูพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหาให้สุขโขให้สุขโขให้สุขโขเชิญแม่นางกลางลำพี่จะจำไม่ให้หยุดฉันยังเดียวไม่สุดท่าก็ปิดก็ปล่อยไว้โอ้ยพวกเรายอมแขนหลุดอ๋อได้มาเถอะนะแม่มาแล้วพี่จะพาน้องเที่ยวพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหาให้สุขโขเชิญแม่นางกลางลำพี่จะจำไม่ให้หยุดพวกเรายอมแขนหลุดหาให้สุขโขเดี๋ยวไอ้พวงพวกกูแขนหลุดแล้วมึงยังสุขโขอยู่เลยเนี่ยร้องไหมโอ้ยทำไมไม่ก่อนยอมให้โง่นั่นเลยเชิญแม่นั่งกลางลำพี่จะจำไม่ให้หยุดพวกเรายอมแขนหลุดหายอมให้โง่ขืนช้าเดี๋ยวจะช้ำขืนช้าเดี๋ยวจะช้ำช่วยกันจำช่วยกันพายเดี๋ยวหยุดบอดยังไปไม่ได้ค่ะยังเที่ยวไม่สุดโอ้ไม่ไหวแล้วยงเพลงอะไรว่าเที่ยวทั้งเพลงก็ปิดก็ปล่อยเหลือเกินว่าดูเพลงเพิ่นทำไงฮะโอ้ไม่ไหวยังไม่ขนาดนั้นมีเพลงอะไรนอกจากเพลงเรือก็ยังมีเพลงเกี่ยวข้าวเออเกี่ยวข้าวขอทานเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเออเงอเออเงอละเชอเงอเงอละเชอเงอเงยโยม
ยันแล้วมาจากไหนนักหนาเนี่ยร้องไปไหมเนี่ยเพลงเกี่ยวข้าวเนี่ยช่วยกันดิช่วยเลยมาตั้งหน้าตั้งตารำอยู่ด้วยเวลาฉันร้องเอิงเอิงเอิงเชิงเอิงเชิงเอิงเอิงแกสองคนก็เป็นลูกคู่เฮ้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 เออเอาช่วยกันสองคนนะเฮ้ยทำไรกินนี่แล้วกระท่อมมึงอ่ะกินจังขยันนัดกันอัพกระท่อมขยันกินขนาดเคี้ยวไม่ไหวมึงยังต้มไปน้ำกินอยู่เฮ้ยกลัวมึงกินมันอ่ะแล้วไม่กลัวตำรวจนะไอ้ตอนยังผิดกฎหมายอยู่อ่ะไปละ500นะตอนนั้นน่ะเขาปรับไปละ500ไอ้นี่เนี่ยคลี่เป็นไพ่เลยเป็น100ใบเลยนะคลี่อย่างเงี้ยหน้าป้อมตำรวจไปยืนโบกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวยกไปกระท่อมมาหน้าป้อมตำรวจอ่ะเอ้าแล้วตำรวจไม่จับเหรอไม่มีตำรวจมีแต่ป้อมเขาเรียกป้อมล้างแต่ไม่สะอาดโอ้ยนี่ก็ฉลาดนะหัวผมอะไรมากิดร้องไอ้เอาช่วยดิเฮ้เอาเฮ้เฮ้เออเงอเงอละช่างเงอละช่างเงยเฮ้เอาเฮ้เฮ้ทำพระธรรมวานาจิตตั้งหลายเฮ้เอาเฮ้เฮ้ทำพระธรรมวานาจิตตั้งเฮ้เอาเฮ้เฮ้ทำพระธรรมวานาจิตตั้งเฮ้ไว้แล้วมันหงุดหงิดอะไรวะเนี่ยไม่ถูกหวยจังหวัดนาโคเลยโดนหวยกินเลยร้อนมันให้หาทองเอาเจ้าของเครื่องไฟเอาไม้ไปเก็บเพื่อเสียงไอ้นี่ดังกว่าไม้อีกว่ะมันไม่เกี่ยวเลยโยกร้องไม่รู้มันเสียงยังไงเลยเออเงอเออเงอเชิงเงอเชิงเอ้ยเฮ้เอาเฮ้เฮ้แล้วก็เงียบให้ร้องต่อก่อนไม่ได้ไม่ดีก็เฮ้เอาเฮ้เฮ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้มันเยอะมันเยอะเกินเอาเฮ้เดียวก็พอแล้วเออเออรู้เรื่องเออลุกเอิงเอิงละช่างเงินละช่างเงยเฮ้ข้าวโอ้ยไอ้นี่มึงก็เฮ้เดียวซะเกินไปอีกอะไรก็ไม่พอใจมึงเฮ้จุ๊บจุ๊บไปพวกเราสงสัยเป็นเจ้าเพศว่าเราเป็นเจ้าพ่อแล้วไม่ใช่เป็นเจ้าเพศแล้วทำอะไรก็ไม่ดีผิดไปหมดไปปล่อยไอ้เข้ไปยกบ่อเลยไหมมันก็ผิดที่มันร้องไม่ถูกอ่ะเฮ้เอาเฮ้เฮ้แบบนี้เขาเรียกว่าเฮ้เดียวไม่ใช่เฮ้แล้วก็หายอ๋ออย่างนั้นเออกูถึงไอ้เข้ฝรั่งตกลงไปในบ่อไอ้เข้สองสามวันเนี่ยแล้วฝรั่งไปโดนไอ้เข้กินเหรอไอ้ฝรั่งไปโดนไอ้ฮะแล้วเข้ไม่กินฝรั่งไงล่ะมันไม่กินทำไมอ่ะฝรั่งไอ้เข้ไม่กินผลไม้ทำไมไม่โยนพริกเกลือลงไปด้วยมันคนละฝรั่งกันจะไม่ต้องมาแถเลยเฮ้เดี๋ยวยังเหรอเฮ้เอาเฮ้ๆอย่างนี้แล้วพอนึกอะไรได้ก็ร้องต่อกันนี่คือเพลงพื้นบ้านร้องต่อนะเออร้องต่อด้วยผมร้องต่อนะได้เออเงอเงอละช่างเออละช่างเงยเฮ้เอาเฮ้ทำพระธรรมวานาจิตตั้งหลายคนหลายอย่างไม่เหมือนกันนะสิเฮ้เอาเฮ้อันนี้กอลีคนลงท้ายต้องสระอีใช่ไงคนทุดขึ้นต้นคำลงกออะไรคนลงท้ายต้องลงกอเดียวกันพวกลงแล้วพวงลงนะได้ถ้าลงสระอีก็คือต้องลงสระเอได้สระไอลงกอไลลงกอไลกอลาลงกอลากอลีก็ลงกอลีถูกต้องผมคนขึ้นผมต่อต่อด้วยนายโยงลงที่นาพวงช่วยกันนึกได้เออเงอเงอละช่างเงอละช่างเงยเฮ้เอาเฮ้ตัวฉันชอบกินตัวฉันชอบนอนฉันชอบละครฉันชอบดนตรีเฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบเล่าขาวฉันชอบเล่าโรงชอบแม่คงฉันชอบรีเจนซี่เจ้าหัวเลือกปีซะด้วยเลือกเฮ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบรถเบนซ์และฉันชอบบอนโวชอบเปอร์โยฉันชอบแท็กซี่โอ้โหเอายี่ห้อดีๆไปหมดเลยน้องยี่ห้อดีๆมีเต็มประเทศมันลงท้ายสระอีเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มีลงท้ายสระอียี่ห้อรถอะยี่ห้ออะไรยามาฮีไม่ใช่ยามาฮ่าอย่าไปมั่วมอไซค์ลงท้ายสระอีเขามีอยู่ยี่ห้ออะไรวะเวสปี้เวสปี้เขามีแต่เวสป้ากันอย่ามั่วออดี้ดีกว่ารถยนต์เลยไหมสระอีไม่ออดี้เฟอร์รารี่แลมโบกินี่ขอให้เที่ยวเฮ้เอาเฮ้ฉันชอบรถเบนซ์และฉันชอบวอลโว่ชอบเปอร์โยฉันชอบเวสปี้ถอยเอารถยนต์แล้วเฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบรถเบนซ์และฉันชอบวอลโว่ชอบเปอร์โยฉันชอบออดี้เฮ้เอา
ไรชอบแทงหวยฉันชอบแทงจะหยุดทำไมวะนะเวลานึกอะไรได้ก็ร้องต่อเลยจะหยุดทำไมเพราะหยุดแล้วมันก็สนุกต่อการฟังเออมันต้องร้องเลยนึกได้ปุ๊บร้องปั๊บนึกปั๊บร้องปุ๊บว้ายขยันฟังเงี้ยวๆๆอยู่เนี่ยรำคาญด้วยเขาเป็นอะไรแกเป็นอะไรไม่ต้องมาถามว่าฉันเป็นอะไรเอาดีๆต่อให้ได้ต่อให้ดีด้วยเฮ้เอาเฮ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้เอาเฮ้แล้วฉันชอบเล่นม้าฉันชอบเล่นมวยชอบแทงหวยชอบแทงลอตเตอรี่เฮ้เอาเฮ้แล้วฉันชอบหน่อตรงแล้วฉันชอบหน่อไผ่ชอบหน่อไม้ชอบหน่อบีเฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบกุ้งนางฉันชอบกุ้งฝอยชอบดมหอยฉันชอบดมแม่ไอ้นี่เขาก็ยันเฮ้นะแม่กินทุเรียนเข้าไปเหรอโอ้ยโอ้ยอะไรละต่อเลยต่อเฮ้ยอย่าดมดิอย่าดมอย่าดมผมว่ากินดีกว่าฮะมันร้องง่ายดีคุณบ้านไหนว่ากินกินกินไม่ต้องดมเอากินเลยนะเฮ้เอาเฮ้เฮ้จะกินกุ้งน้ำจะกินกุ้งฝอยฉันกินหอยฉันกินจะถามหายากเหรอเนี่ยก็ยังมีกุ้งมีหอยอยู่นั่นแหละเว้ยเอาวิดีกว่าของทะเลไม่เอาไปสัตว์บกดีกว่านมเอาแบบบกเออแบบบกนะเออเฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบกินเป็ดเลยฉันชอบกินไก่ชอบกินไข่ฉันชอบกินขี้พอแล้วไม่ต้องต่ออะไรทิศลองสักขนาดนี้ก็นายโยกินเป็ดกินไก่นายโยกินไข่แล้วผมจะกินอะไรได้แล้วลงท้ายสระอีฉันชอบกินเป็ดเลยฉันชอบกินไก่ชอบกินไข่ชอบ KFC เฮ้เอาเฮ้เฮ้ป้ายมี KFC ก็ไม่บอกกันไม่เป็นไรบอกแล้วก็กินนะกินขี้ไปเต็มกระเพาะกินไปแล้วก็กินอีกได้โอ้โหถ้าจะกินอีกก็ต้องไปขี้ออกก่อนแล้วขยันกินเลยเอ้ยลองเพลงวะนะเอาเป็นเพลงเพื่อชีวิตดีกว่าสักเพลงเดินเพลงเดินเออมาเดี๋ยวผมเล่นดนตรีฮะได้เอ้ยเดินเพลงนะไอ้โน้มาเดินเพลงนะได้เดี๋ยวผมลองให้เพลงเพื่อชีวิตนะชอบเพื่อชีวิตนี่ลูกชายน้องฟลุ๊กน้องฟลุ๊กลูกชายทูกว่าลูกทู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 มันโตไปหนุ่มขนาดนี้จะให้มันทุกข์อยู่อีกสวัสดีดีกว่ามั้งโยงลูกชายปกติก็ไม่ได้มากับคุณพ่อหรอกแต่ว่าวันนี้ต้องมาด้วยกันไงเพราะว่าแม่เขาไม่อยู่บ้านเอ้าแม่เขาไปไหนก็มาด้วยกันนี่แหละเอ้าพี่พูดทีเดียวว่ะน้องฟลุ๊กนี่เก่งมากนะเออเขาบอกว่าลูกหลานใครเนี่ยก็จะละไม้คล้ายคนนั้นคล้ายต้นตระกูลคล้ายพ่อคล้ายแม่แม้แต่ความคิดมันถ่ายทอดออกจากสายเลือดเขาบอกยีนในตัวเราเนี่ยถ่ายทอดถึงลูกแม้แต่ความสามารถวิธีการพูดจังหวะการพูดการเดินมันจะเหมือนเราเนี่ยเรื่องการแสดงผมไม่เคยสอนให้ลูกแสดงเลยนะแต่ความสามารถเขามีจากสายเลือดเราเขาเรียกว่ายีนในตัวพ่อสู่ลูกบอกให้แสดงปุ๊บทำได้คุยจังไม่จะคุยเลยนักหนาไม่ได้อับอายใครที่หน้าชาวบ้านแล้วโยงเออก็เอาลูกขึ้นมาบนเวทีแล้วก็มาคุยว่าโอ้ยมีความสามารถอย่างมันเก่งตรงไหนเนี่ยมันทำอะไรได้บอกให้แสดงปุ๊บแสดงได้ไม่เป็นไม่เชื่อไม่มีใครเชื่ออ่ะดูนี่ทำอะไรได้ 1 2 3 ทิ้งหน่อย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 ทิ้งกูสมเพศมึง2คนพ่อลูกกันเลยโอ้โหไอ้นี่ก็โตเป็นหนุ่มแล้วไม่ทำก็ไม่ได้เอออายุ20กว่าแม่งมายืนทิ้งหน่อยทิ้งหน่อยไม่ได้อายขายขี้หน้าชาวบ้านก็เลยมันทำได้อะโอ้ยเก่งตายแล้วไม่น่าเอามาคุยแล้วแบบนี้ลูกทำได้ไหมนะโอ้ยอย่ามาพูดถึงลูกผมย่องไม่ต้องมาพูดเลยลูกแกทำได้ไหมนะลูกผมไม่ใช่อย่างนี้ย่องไม่ใช่มายืนทิ้งน้อยทิ้งน้อยงี้อับอายขายที่หน้าประชาชนลูกผมเก่งกว่าลูกแกเยอะเอามาดิเอาแข่งกันเลยไหมเอามาดิมุกกับมุกไหมเออเอาเปล่าเอามาไปไอ้หนูไอ้หนูลูกไอ้หนูเอาไปไหนวะไอ้หนูเอาไอ้หนูมายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกโอ้ยตายแล้วอย่าไปเดินสุ่ม4สุ่ม5นะวัดรางหมันนะบริเวณกว้างนะลูก
คนเยอะเดี๋ยวไปหลงพ่อตามหาไม่เจอพ่อไม่หมูหมาแมวชุมเดี๋ยวแมวกินลูกแมวไอ้หนูเดี๋ยวแสดงความสามารถนี่อันนี้ผมไม่ได้คุยลูกตัวเองนะพี่ผมไม่เคยสอนลูกเขาบอกว่ายีนที่ถ่ายทอดจากพ่อไปเนี่ยมันเป็นไปโดยอัตโนมัติลูกผมไม่เคยสอนแต่ทุกอย่างลูกผมเป็นเองหมดความสามารถเฉพาะตัวลูกผมเป็นได้ไม่ต้องสอนด้วยนี่ตอนนี้ลูกผมเป็นเบาหวานแล้วเป็นมาหลายปีแล้วด้วยอัจฉริยะมากประมาณเดือนกว่าๆเป็นเบาหวานเสร็จความดันตามมาแล้วไขมันก็เริ่มอยากเข้ามาหาแล้วได้ข่าวว่าเป็นอะไรอีกนะลูกปอดชื้นปอดปอดชื้นตอนคือตอนนี้ลูกผมอ่ะต้องมีออกซิเจนติดรถเวลาจะขึ้นเวทีนี่ก็สูดก่อนสูดเรียกพลังเรียกพลังหลังจากปอดชื้นได้ข่าวว่าเป็นอะไรอีกนะลูกเป็นเกาเกาเกากินเป็ดกินไก่เป็นนี่ลูกผมเป็นเองหมดนะผมไม่เคยสอนนะมันเป็นเองตาฝ้าไปข้างสมัยก่อนกินผัดเผ็ดงูเห่าเยอะตาฝ่อเป็นงูเห่าแล้วตอนนี้ไอ้หนูวันนี้ลูกแสดงความสามารถเดี๋ยวเขาเห็นนะลูกนะเดี๋ยวเตรียมตัวนะลูกนะนี่ดูผมไม่เคยสอนลูกผมเป็นเองแต่ว่าไม่เอาทิ้งน้อยระดับไอ้หนูและอัจฉริยะไม่มีทิ้งน้อยอยู่แล้วลูกเตรียมตัวนะลูกนะหวานทูทรีตุ้งแฉ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 ว่าฮะเอาทิ้งน้อยดีกว่าเอาทำไมลูกทำไมเหรออีนี่อีนี่มันมึนเดี๋ยวโดนหัวฟาดไม่เป็นไรตาฝ่อไม่ฟาดหรอกไงลูกผมเป็นไงเป็นไงอย่าไปแข่งมาเลยเนี่ยพักผ่อนดีกว่าลูกเนี่ยน้องฟลุ๊กเนี่ยจะบอกว่าผมไม่ได้เอาออกมาหน้าเวทีไม่ค่อยได้โชว์ลูกเพราะอะไรเพราะว่าอยากให้ลูกได้รับการศึกษาเพราะว่าเราทำการค้าการขายนำเข้าส่งออกอะไรเนี่ยก็อย่างที่รู้อยู่ว่าผมเป็นคนขยันทำนี่ขายบ้างอะไรบ้างเนี่ยอยากให้ลูกเนี่ยเขาเรียนภาษาอังกฤษเยอะๆตอนนี้เก่งมากนะครับเจรจากับต่างชาติอะไรเงี้ยได้มันก็ยังคุยอยู่ดีในเรื่องของการค้าจะคุยเลยนะโอ้ยมันพูดอังกฤษได้สักคำไม่ย่องอ้าวอะไรมันพูดได้ไหมอ่ะมันเรียนภาษาอังกฤษมามึงจะบอกนะว่าจะเล่นเหมือนตลกเขาเล่นกันน่ะไม่เล่นมุกตลกไทยเปล่าไทยก็โยงนี่แหละไม่ได้เล่นมึงพูดจริงไม่ได้เล่นมุกตลกทำไมไหนตีให้มึงตีแรงกูไอ้ว่ามุกภาษาอังกฤษเนี่ยเคยเห็นตลกเขาเล่นกันน่ะเอามุกตลกเขาไม่เล่นป่ะจำเขาไม่เล่นป่ะเนี่ยไม่เอาลูกผมเก่งลูกแกพูดอังกฤษได้จริงเหรอจริงงั้นแกพูดเป็นไทยให้ลูกแกพูดอังกฤษในคำเดียวกันไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อดูเอางี้เดี๋ยวบิดาพูดไทยบุตรพูดอังกฤษไอ้น้องเล็กเดี๋ยวใครดูกูจะถีบบิดาให้กระเด็นไปโดนบุตรแหมเอาพ่อกับลูกก็พอแล้วโยมแหมบิดาบุตรเอางี้เดี๋ยวพ่อพูดไทยลูกพูดอังกฤษโอเคฮะได้ยินไหมครับโอเคงงไม่คิดว่าลูกผมจะพูดได้ตกใจเก่งตรงไหนวะโอเคเนี่ยลูกกูเรียนวัดล้างหมันยังพูดได้เลยยังเดินวอกเนี่ยสังเดินวอกเนี่ยเดินเนี่ยวอกวิ่งเนี่ยละกาสงสัยนอนมะเส็งบ้าทั้งพ่อทั้งลูกกับมึงอ่ะเดินวอกวิ่งรันกำลังวิ่งรันนิ่งอ๋อรันนิ่งปลาไหลเข้าไปนอนหลับไงรันมาเลยนิ่งใส่ไปดูลิเกดึกมึงนอนหลับปลาไหลบ้างกำลังวิ่งรันนิ่งใหญ่บิ๊กเล็กสมองนอนสลีปิ๊บสังกะสีอะอะไรนะถูกแล้วถูกแล้วเอออันถูกกันแล้วไปแหมภาษาอังกฤษบ้านมึงอ่ะปี๊บสังกะสีปี๊บสังกะสีไว้ใส่กระดูกพองนี่เอาหนมทอมฮวนออกก่อนนะเสียดายผลไม้ฝุ่นฟุ้งโอ้โหไปเล่นไกลด้วยสับปะรดพายแอปเปิลพายแอปเปิลกล้วยบานานาบานานาไอ้ลูกไม่ทันเลยกูเกลียดพ่อมันเนี่ย
มะละกอไอ้อะไรนะเดี๋ยวฟังไม่ชัดภาษาอังกฤษแล้วกอพูดว่ามะละกอลองนี่ฟูพูดถูกแล้วลองนี่มะละกอช้าช้าชัดชัดมะละกอมะละกอพ่อของพัทยามะละกอพัทยาน้อยหนาก็บางละมุงใช่ไหมใช่ลูกมะม่วงแมงโก้เฮ้ยแมงโก้เคยเห็นแบบเคยเห็นแต่แมงกวางกูแมงโก้มะม่วงแมงโก้มะม่วงแก้วแมงโก้กลาสมะม่วงฟ้าลั่นแมงโก้สกายเปียงเปียงเปียงอะไรนะถูกแล้วเฮ้ยไหนร้องไหนร้องไอตัวอ่อนไม่ต้องร้องไอตัวแก่นี่มันนี่ไอพึ่งล้างล้างในตัวนี้ไหนพูดได้ไหมสังเกตอ่ะได้หมดได้สิได้ทุกคำไหมไออย่างวัดแพมเพิร์ดมาแปะตูดลูกเนี่ยไม่ต้องถามลูกคิดเองตอบเองตอบวัดไม่ต้องถาม What ไม่ต้องถามกูยังไม่ถามเลยไม่ต้องง้อ What Temple พระมังพระมังไม่ตอบเลยไม่ต้องมังไม่ได้ลังเลพระนะเขาเรียกว่ามังภาษาอังกฤษอะใช่นะพระมังพระเครื่องมอเตอร์มังมอเตอร์มังมอเตอร์เครื่องพระเครื่องมอเตอร์มังพระมหาสมปองโอ้ยสึกไปแล้วมังพระมหาไพวันโอ้ยสึกไปพร้อมกันแล้วมังฮะเฮ้ยพักผ่อนนะลูกนะพักผ่อนนะเดี๋ยวเสียงแห้งนะลูกนะวันนี้ลูกชายมาด้วยนะครับใครที่เป็นแม่ไม้ไร้คู่เหงาใจเรียกลูกชายไปเป็นเพื่อนคุยนะครับลูกชายผมคืนละ 2,000 ลูกชายคืนละ 2,000 ส่วนลูกผมแล้วแต่จะทำบุญไอ้หนูนี่ใส่ซอง20บาทคุยได้ทั้งคืนหรือไอ้พักผ่อนพักผ่อนทูก่อนลูกทูทูอีกแล้วทูอีกแล้วเล่นดนตรีให้หน่อยจะร้องเองผมร้องเองฮะแต่ร้องไม่ได้ร้องเป็นเพลงเพื่อชีวิตแต่จะร้องเองเอ้ยผมร้องเองเดือนเพ็ญนะเดือนเพ็ญนะเทียบเสียงเทียบคีย์เขายังนี่เดี๋ยวก็ตามร้องได้แน่นะได้เดือนเพ็ญสักเพลงครับเดี๋ยวมึงเดี๋ยวก่อนนะครับคือว่ามันมีหลายคณะพ้องตามที่เล่นเพลงสว่างไปไงแล้วมีอีกเหรอโอ้มีหลายคณะเลยครับโอ้พี่มุกมันเยอะเพราะเห็นมันกำลังหาไงเยอะเลยเนี่ยคือนักไม่เพราะเห็นกำลังหาไงนี่จะเป็นชั่วโมงอยู่แล้วไอ้เบนเล่นมันได้ตังค์อ่ะเอานี่ไม่ได้ตังค์เหรอเนี่ยก็นู่นโอ้ยมาเนี่ยถ้าไม่ขึ้นมาเขาต้องไม่ลงกันอ่ะแล้วใช้ได้ไหนเบนพอฮาก็เอากันใหญ่เลยเอาดูนี่น่ะอุตส่าห์จะเล่นอะไรเยอะมันก็บ่นอีกยังจะเป่าปีให้ต่ออีกอ่ะมันยังมีปีละหน้าเดี๋ยวเนี่ยมีได้ได้เหรอมีอีกโอ้ยงั้นก็ไปรอเล่นกับกล้วยไม้ข้างล่างไปเฮ้ยอย่าทำไรพนมมาพวกมึง3คนถอดชุดมาให้กู3คนเลยเปลี่ยนช่วงไอ้นี่มึงยังเล่นดนตรีเมื่อวานมึงไปโจ๊กตัดโจ๊กมึงยังเล่นทะเลเทะไปแล้วนะเขาบอกว่าหาพี่โน้ตบอกว่าหามากเมื่อวานนะแต่ว่าอย่าลืมนะเขาเป็นคนปูให้นะทวงก็เมื่อวานมุกเล็กแต่ถ้าเป็นรายการอื่นผมก็ไม่เล่นเล่อย่างนั้นหรอกพวกเราก็เล่นได้น้อยเอาใหม่เอาใหม่โอ้ยคนดูรู้แล้วดิเอาลองดูเอาใหม่ไอเวนนัดตอนเสียงดังกูก็ไม่รู้กูก็ยักหน้าเอาใจแถมไม่เข้าใจมันหรอกโอ้วันนี้มากันเยอะแยะนะต้องขอบคุณศิลปินนักร้องด้วยครับมากันเยอะแยะเลยแล้วก็งานของสมาคมศิลปินตลกศิลปินนักร้องศิลปินนักเพลงใช่ไหมครับสามสมาคมร่วมกันได้ครับวันนี้ก็ใครนะครับอ๋อคณะโยงครับขอเชิญลงจากเวทีครับผมใครเขาบอกอ่ะเมื่อกี้เขาบอกเขาบอกแล้วโอ้แกก็บอกสุ่มสี่สุ่มห้าว่ะโอ้ยไปถ้าลงนะเออขอบคุณครับขอบคุณครับตบมือให้กันนะไปนะรับตังกับชายสี่มีเกี้ยวน่ะไอเวนเต็มปีมายังไม่ได้เป่าเลยเราไล่มาลงกันแล้วเฮ้ยยกครับเป่าที่ปกติปีจะเล่นมุกไหนเดือนเพ็ญใครร้องได้
อ้าวมามัมล็อกได้คาราบาวไปมาไอ้น้องถือไม้อยู่ได้ถือฮะเดินเพนมาใช่ลองเล่นคณะอื่นนี่มันจะเข้ากันป่ะเพี้ยนแล้วพี่โยกไอ้เหี้ยพี่เพี้ยนอันเพี้ยนมานี่พี่โน้ตร้องโดมาเดี๋ยวจะสอนให้ป้าเหรอพี่แบบฝันเปล่าวะอะไรกินแต่กระท่อมปะเนี่ยแปลงแล้ววันก่อนก็แปลงอยู่วันก่อนเดี๋ยวก่อนเป่าผู้มีเกียรติครับถ้าเกิดหม่ำเป่าดีแล้วผมลองดีกรุณาง้างง่ามตีนต้อนรับพวกผมด้วยนะครับปรบมือง้างแล้วดีไปด้วยนะครับครับดีไปดีดีไปดีๆนะครับครับผมเชิญครับไปเรียนดนตรีมาป่ะเนี่ยโอ้ยสยามสำเนียงฟ้องเลยอืมว่าใช่เอาลองถูกต้องครับรู้จักสยามไหมสยามรู้ดิท่านคนสยามอยู่ตาปากหวยทองคนละที่อ่ะเอ็นไหนบอกเล่นลงกันไงมึงไม่เคยไปอ่ะไปหัดต่ออยู่ข้างสยามแก๊สยามก็ละกันโอเคฟังเดี๋ยวจะได้ลองขอโทษถ้ากูร้องได้นะกูไม่ใช่ลูกคนแล้วเอาพี่โน้ตพี่โน้ตเป่าเดี๋ยวให้หม่ำร้องผิดพลาดเล่นจะเลเชียเมียเลยก็ไม่จริงไทยโอ้ดีบัวตองครับผมใบตองบัวใบตองเดือนเพ็ญสวยเด่นเป็นสง่า